ท่านผู้ชมที่เคารพตามการรายงานสภาพการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 จากทางศูนย์ปฏิบัติงานคณะเฉพาะกิจควบคุมโควิด -19 ได้แจ้งให้ทราบว่านครหลวงวิจันยังคงมีความเสี่ยงสูงในการระบาดของพยาธิโควิด -19ดร.ศรีสวัสดิ์สุธานิลาไซของหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงผลของการเก็บตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโควิด -19 2,000 กว่าตัวอย่างตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด17กรณีในนี้2กรณีแม่นอยู่สวรรณเขตและ3กรณีแม่นอยู่จำปาสักเป็นการตรวจพบเชื้อจากแรงงานลาวที่เดินทางมาจากต่างประเทศส่วนอีก12กรณีแม่นตรวจพบอยู่นครหลวงวิจันและเป็นการติดเชื้อในชุมชนเฮ็ดให้คณะเฉพาะกิจออกมาเตือนให้ทุกคนจงยกสูงสติในการปฏิบัติคำสั่งเลขที่15ทับนย.มาตรการในการผ่อนผันระยะแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2021โดยเฉพาะก็แม่นเขตแดงหรือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยงก็คือกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรม3เขตอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ก็คือห้องการจัดตั้งภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ตลาดวิทยาเขตดงโดกบ้านตาดมีไซตลาดตาดมีไซห้างพิซซ่าสาขาดงโดกและบ้านโพนป่าเป้า